วัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ครับกับ Media Channel เอเชีย168วันนี้อยู่กับผมหมอแมนพลังเลขครับนะเช่นเคยนะครับหลายๆคลิปที่ผ่านมาเราพูดกันถึงเรื่องของโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคลาภของคนทั้ง8วันนะครับซึ่งมีวันพุธกลางคืนด้วยรวมไปถึงโชคลาภของคนทั้ง12ราศีนะคราวนี้รวมถึงเรื่องของตัวเลขด้วยนะครับนะวันนี้ก็พิเศษสุดอีกแล้วนะครับเราจะมาเจาะมาเรียงลำดับกันว่า6ราศีที่สุดเฮงนะครับเรียงลำดับกันไปเลยตั้งแต่อันดับที่6นะไล่ไปถึงอันดับที่1เลยนะครับ6ราศีสุดเฮงที่จะมีโชคลาภรับทรัพย์ในช่วงสงกรานต์นะครับหรือว่าในช่วงเดือนเมษายน2560นะที่จะถึงนี้นะครับราศีใดที่จะครองความเป็นแชมป์แห่งโชคลาภนะครับต้องคอยติดตามกันดูนะครับเอาล่ะเรามากันราศีอันดับ6ก่อนนะครับก็ใครจะอยู่ในอันดับที่6สำหรับราศีที่มีโชคลาภในช่วงสงกรานต์นะครับอันดับ6ได้แก่ราศีมีนครับราศีมีนนะครับติดโผล่เข้ามาราศีมีนเนี่ยนะครับคือเรื่องงานเรื่องอะไรมีหุ้นส่วนดีนะครับมีเรื่องของการมีปัญหามาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาไปแล้วก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับดาวการเงินเองเนี่ยก็นะจรเข้าสัญชาติคือมีการเดินทางติดต่อสื่อสารแล้วถึงจะได้เงินและที่สำคัญดาวแห่งโชคลาภของชาวราศีมีนครับนะคือดาวเสาร์เนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งสุภะแล้วในช่วงเมษายนนะครับเพราะนั้นโชคลาภมีแล้วแต่ที่ถูกหักคะแนนออกไปแล้วให้จัดอยู่ในอันดับที่6เนื่องจากว่าดาวการเงินตรงนั้นยังอยู่ร่วมกับดาวที่คุณภาพด้อยลงนะครับนั่นก็คือดาวศุกร์ดาวการเงินเนี่ยอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นประเป็นนิดอยู่นะครับต่างคือความไม่สมบูรณ์นิดก็คือความตกต่ำเพราะฉะนั้นมันดียังดีไม่สุดนะครับแต่ก็ถือว่ามีโชคลาภอยู่บ้างนะครับเพราะนั้นจะดับให้ชาวราศีมีนอยู่ในอันดับที่6นะครับของการมีโชคลาภนะต่อไปครับอันดับที่5ครับอันดับที่5ได้แก่ราศีมังกรครับชาวมังกรนะฮะราศีมังกรเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับในเรื่องของดาวศุกร์ด้วยนะก็เป็นเรื่องงานเรื่องอะไรที่ดีไปนะครับจริงๆเรื่องของการเงินเองก็มีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินอยู่ตลอดเวลานะสำหรับชาวราศีมังกรแต่ว่าดูในเรื่องของโชคลาภแล้วเนี่ยนะฮะดาวโชคลาภตำแหน่งราพะเนี่ยดาวคันเนี่ยจรอยู่ในภพที่มีความมั่นคงไม่เสียนะครับคือพบพันธุแล้วก็ย้ายไปพบบุตระคือบุตรบริวารพันธุคือบ้านที่อยู่อาศัยหรือรถยนต์นะครับเพราะนั้นโชคลาภมันอยู่รอบตัวคุณนะสำหรับชาวราศีมังกรนะครับไม่ว่าเรื่องอื่นคุณจะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินก็ตามแต่ว่าสิ่งที่จะได้มาในเกณฑ์ที่จะได้มามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้นถือว่าชาวราศีมังกรก็มีโชคลาภอยู่พอสมควรนะครับนะจัดให้อยู่ในอันดับที่5นะครับยังไงก็เฮงเฮงรวยๆแล้วกันนะครับต่อไปราศีที่มีโชคลาภอันดับที่4ได้แก่ราศีธนูครับนี่ราศีธนูนะครับคือราศีธนูเนี่ยโดยช่วงนี้นะหาเงินได้อยู่แล้วนะหาเงินได้เก็บเงินได้นะถึงแม้ว่าในช่วงปลายเดือนเองจะมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายที่เข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าราศีธนูเองพอดูในเรื่องของโชคลาภแล้วนะครับโอ้โหคล้ายๆกันกับราศีมังกรเมื่อสักครู่นี้คือโชคลาภอยู่รอบๆตัวคุณนะครับแล้วดาวประจําตําแหน่งโชคลาภเนี่ยตําแหน่งราพะเนี่ยเป็นดาวศุกร์เป็นเรื่องของการเงินด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโชคลาภที่มาแบบเป็นโชคลาภทางการเงินอย่างเห็นได้ชัดนะครับราศีอื่นจะเป็นอาจจะเป็นโชคลาภในเรื่องอื่นการงานความรักสุขภาพแต่ของคุณชาวราศีธนูเป็นโชคลาภเกี่ยวกับการเงินเลย
นะตรงนี้มันเด่นชัดนะนั่นเป็นคะแนนที่ส่งให้กับคนราศีธนูนั้นทะยานขึ้นมารั้งอันดับที่4นะครับขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะต่อไปอันดับที่3นะครับราศีที่มีโชคลาภนะเป็นอันดับที่3ได้แก่ราศีเมษครับโอ้โหชาวราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าโชคลาภเนี่ยเด่นมากับเรื่องของบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชานะครับคนที่เราดูแลนะครับมีเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้อานัตของคุณหรือว่าบุตรหลานบริวารลูกหลานนะครับจริงๆแล้วการเงินก็ยังไม่ดีนะครับดาวศุกร์ยังเป็นวินาศนาอยู่แต่ว่านะครับดาวอังคารเนี่ยนะครับซึ่งก็จรอยู่ในภพกระดุมพระคือการเงินนะในช่วงเมษาเนี่ยคือดาวการเงินมันสวยแล้วพอมาดูดาวโชคลาภแล้วเนี่ยเป็นพระราหูเนี่ยยังจรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เสียนะครับแล้วโดยเฉพาะดาวอาทิตย์นะมาทับลักได้ตำแหน่งเกณฑ์สำคัญทางโหราศาสตร์คือปัสสวะเกณฑ์เพราะนั้นดวงคุณราศีเมษไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาจะบอกว่าเรียบๆเรื่อยๆมาเรียงๆไม่ใช่คุณจะต้องมีโชคลาภนะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอนนะครับและช่วงสงกรานต์นี้คุณอาจจะได้รับทรัพย์นะก้อนโตมีโอกาสเป็นไปได้นะครับด้วยเกณฑ์เหล่านี้ครับส่งผลให้ราศีเมษนั้นนะครับทะยานขึ้นมาอยู่ตำแหน่งอันดับที่3ของราศีที่จะมีโชคลาภรับทรัพย์ในช่วงสงกรานต์นี้นะครับขอให้โชคดีดังคำทํานายนะครับอันดับต่อไปอันดับที่2นะครับราศีที่มีโชคลาภจะรับทรัพย์ช่วงสงกรานต์นี้อันดับที่2ได้แก่ราศีพฤษภครับนะพฤษภหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าพฤษภาอันนี้ก็ตามแต่ถนัดแล้วกันเนาะนะครับราศีพฤษภเองนะดาวตำแหน่งโชคลาภตำแหน่งลาภะเนี่ยเป็นดาวใหญ่ซึ่งเป็นเค้าเรียกว่าคือดาวพฤหัสดาวใหญ่นะครับเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์สุภเคราะห์ก็คือดาวที่ให้ผลทางด้านดีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะความอุดมสมบูรณ์ความสุขสบายในชีวิตนะครับพอดาวโชคลาภนะครับเป็นดาวใหญ่แบบนี้เวลาจรเข้าไปในภพตำแหน่งไหนแล้วเนี่ยมันจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นด้วยและในช่วงนี้ครับดาวโชคลาภจรเข้าตำแหน่งภพปุตตะคือบุตรบริวารเช่นเดียวกันคล้ายๆกับราศีเมษนะครับเพราะนั้นเรามาดูที่การเงินการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับเนื่องจากดาวกระดุมพระเนี่ยอยู่ในตำแหน่งพบลาภะคือโชคลาภด้วยเพราะนั้นมันวนเวียนระหว่างการเงินไปสู่การเงินก็ไปอยู่เรือนโชคลาภเรือนโชคลาภก็วิ่งไปในตำแหน่งที่ไม่เสียหายนะคือลอยๆ อยู่ในพบปุตตะบุตรบริวารเพราะนั้นส่งผลให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีโชคลาภนะครับมีโอกาสมีโชคลาภสวยงามคือไม่มีดาวเสียๆหรือว่าดาวอะไรที่นะจะมาขัดแข้งขัดขาหรือจะมาบั่นทอนนะครับส่งผลให้มีโชคลาภนะครับแล้วดาวอังคารยังจรได้ตำแหน่งราชาโชคนะโชคก็คือสิ่งที่ดีอยู่แล้วราชาแห่งโชคมันคือสุดยอดแห่งโชคแล้วอ่ะนะครับเพราะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวราศีพฤษภในช่วงเมษายนนี้มีโชคลาภแน่นอนนะครับนะยังไงก็ขอให้เฮงๆรวยๆตามคำทำนายนะครับเอาล่ะครับต่อไปอันดับที่1 นะของราศีที่มีโชคลาภนะราศีที่สุดเฮงมีโชคลาภรับทรัพย์ในช่วงสงกรานต์นี้ในช่วงเมษายน2560นี้นะครับโอ้โหหลายๆท่านหลายๆราศีคงลุ้นว่าจะเป็นราศีตัวเองหรือเปล่านะครับราศีอันดับที่1ที่มีโชคลาภนะครับที่สุดเลยในบรรดา12ราศีนะครับได้แก่ราศีพิจิกครับแน่โอ้โหตอนนี้ชาวราศีพิจิกนะดีใจกันกระโดดรถเต้นกันอยู่หน้าจอแล้วนะครับด้วยราศีพิจิกนะครับตำแหน่งโชคลาภเนี่ยดาวโชคลาภเขาเนี่ยนะ
ปจรอยู่ในภพปุตตะคืออะไรใหม่ๆหรือว่าเด็กหรือบุตรบริวารด้วยวันนี้เราเรื่องของบุตรบริวารให้โชคหนุนนำเนี่ยมีค่อนข้างหลายราศีนะครับราศีพิจิกเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับดาวเสาร์เองซึ่งเป็นดาวใหญ่นะเป็นดาวแห่งโชคลาภด้วยจริงๆแล้วนั้นจรอยู่ในตำแหน่งราชาโชคด้วยก็เป็นดาวใหญ่อิทธิพลของดาวเสาร์นั้นค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยดาวคานเองทำตำแหน่งนะเล็งกับดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นกีตะเกณฑ์กีตะเกณฑ์ก็คือเป็นเกณฑ์โหราศาสตร์เป็นเกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์นะครับซึ่งส่งผลให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีความเจริญขึ้นมานะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงเรื่องโชคลาภจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาแบบฟุกๆแล้วก็การที่ได้ทั้งราชาโชคแล้วก็กีตะเกณฑ์ตรงนี้มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ว่าเกณฑ์สั้นๆที่ว่าไม่ได้ผ่านมามากนักนั้นนานจะเข้ามาทีเพราะนั้นเป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีพิจิกที่จะมีโชคลาภแล้วดาวพฤหัสดาวเจ้าเดินการเงินเองนะครับก็ยังสถิตอยู่ณตำแหน่งลาภะคือลาภผลคือโชคลาภด้วยนะจะมีโชคลาภด้านการเงินเห็นได้ชัดเพราะนั้นเมื่อวิเคราะห์พิจารณาดูแล้วเนี่ยนะครับนะดาวที่แวดล้อมราศีพิจิกนั้นนะครับมีความเด่นส่งเสริมเรื่องของโชคลาภและการเงินอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ไม่มีดาวใดๆมาขัดแข้งขัดขาหรือมาบั่นทอนนะครับเพราะนั้นเทียบดูแล้วเนี่ยราศีพิจิกคือราศีที่เด่นเรื่องโชคลาภนะมากที่สุดในเดือนเมษายน2560นี้จัดให้เป็นอันดับที่1ครับดีใจด้วยกับชาวราศีพิจิกแล้วก็ทั้ง5ราศีทั้ง6ราศีเลยนะครับส่วน6ราศีที่ไม่ได้กล่าวถึงนั้นไม่ต้องน้อยใจนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้เท่านั้นที่การทำนายในวันนี้ของหมอแมนนะครับส่วนนะในช่วงเดือนต่อไปเดือนอื่นๆอีกเราก็มาเช็คกันต่อว่าชาวราศีใดหรือชาววันไหนคนที่เกิดวันไหนจะมีโชคลาภมากกว่ากันนะครับเรื่องของดาวเรื่องของดวงนะครับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับเช็คนะครับทันสถานการณ์นะครับกับพวกเรา M Media ด้วยอย่าลืมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน M Media Channel ASEAN 168นะครับให้ผลิตคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วพบกับผมหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ